สถาบัานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนจัดการสัมมนา,าโครงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกค่ะนห้องประชุมศพเมยโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทเขตเทศบานนลนครแม่สอดดรพรสวัสดิ์วัฒนกุลผู้อำนวยการสถาบัานวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า50คนสำหรับประเด็นในการสัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าพลอยสีความพร้อมของผู้ประกอบการต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไทย เป็นศูนย์กลางทางการค้าพลอยสีบทบาทของอุตสาหกรรมต่อการสนับสนุนและการเปรียบเทียบไทยกับประเทศที่ประสบความสำเร็จวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาของนานาประเทศในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคตลอดจนปัจจัยแห่งความสำเร็จและวิธีปฏิบัติที่ดีของนานาประเทศเพื่อศึกษาโอกาสปัญหาและอุปสรรคและความพร้อม ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อการยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าพลอยสีโลกได้อย่างยั่งยืนมีฐานข้อมูลของรูปแบบการพัฒนาของนานาประเทศในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคและมีข้อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกได้อย่างยั่งยืน